ราอาจจะยังไม่ต้องทำสิ่งที่เราหลงรักได้ดีแต่หาให้เจอก่อนว่าเรามีแพชชั่นกับอะไรถ้าเราหาแพชชั่นของตัวเองเจอเราจะทำมันได้เรื่อยๆแม้จะไม่ดีในวันแรกแต่เราจะตั้งใจพัฒนาทำมันให้ดียิ่งขึ้นและไม่ย่อท้อต่อนะอุปสรรคและปัญหาที่เราจะเจอนะขอให้น้องๆได้รับประโยชน์ได้ข้อคิดได้มุมมองสามารถนำไปต่อยอดปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ Find your own Ikigai ขอให้ประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ